8อาหารลดน้ำตาลในเลือดป้องกันเบาหวาน1ถั่วต่างๆครับผมการกินถั่วครับมีส่วนช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีครับโดยเฉพาะถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์ครับกินแล้วครับจะมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดครับทั้งการอดอาหารและหลังอาหารครับเนื่องจากครับถั่วมีไฟเบอร์ที่สูงและส่วนใหญ่ครับจะมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำครับดังนั้นครับจึงทำไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงครับอย่างไรก็ตามครับไม่ใช่ถั่วทุกชนิดจะมีคาร์โบไฮเดรตที่ต่ำนะครับบางชนิดก็มีคาร์โบไฮเดรตสูงโดยถั่วที่แนะนำครับก็คือถั่วอัลมอนด์ถั่วบราซิลเม็ดมะม่วงหิมพานต์แมคคาลินเมียครับแล้วก็ถั่วพีแคนหรือจะเป็นถั่ววอลนัทครับนอกจากนี้ครับยังถือเป็นแหล่งไขมันดีวิตามินอีและมีกรดโอเมก้า3แมกนีเซียมครับที่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจและร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆแค่ทานวันละ1กำมือก็เพียงพอต่อร่างกายของเรานะครับเพื่อนๆทุกคน2ข้าวโอ๊ตครับผมมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับเนื่องจากเป็นแหล่งของไฟเบอร์ที่สูงครับช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตและการดูดซึมน้ำตาลครับส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นทีละน้อยนะครับเพื่อนๆเมื่อกินอาหารจำพวกนี้แล้วครับก็จะมีส่วนช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำลงได้ครับส่งผลครับให้สามารถจัดการกับโรคเบาหวานชนิดที่1ได้ดีครับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้อีกด้วยนะครับโดยเฉพาะข้าวโอ๊ตครับมีสารเบต้ากลูแคนครับที่ช่วยนะครับผมมาช่วยลดการตอบสนองของกลูโคสและอินซูลินหลังอาหารครับเพิ่มความไวต่ออินซูลินรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและลดไขมันในเลือดได้นะครับเพื่อนๆทุกคน3เมล็ดแฟตครับผมเมล็ดแฟตครับก็มีส่วนช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีนะครับโดยเฉพาะเมล็ดแฟตที่อุดมไปด้วยไขมันดีและไฟเบอร์ที่สูงครับกินแล้วครับมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติด้วยนะครับเพื่อนๆ อีกทั้งครับยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจรวมถึงหลอดเลือดสมองด้วยครับนอกจากนั้นครับเมล็ดแฟตยังช่วยลดภาวะดื้ออินซูลินและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน4เมล็ดเจียครับผมมีส่วนช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีครับไม่แพ้อาหารชนิดอื่นครับซึ่งเมล็ดเจียนะครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์ที่สูงครับและมีคาร์โบไฮเดรตต่ำดังนั้นครับเมื่อกินแล้วครับก็จะมีส่วนทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราลดลงนะครับเพื่อนๆทุกคน5ผักเคฟครับผมผักใบเขียวครับผมที่มีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับผมผักเคฟนะครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารต้านอมูลอิสระอย่างเช่นสารฟลาวานอยด์ครับมีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับแล้วก็มีผลทำให้ไวต่ออินซูลินครับอีกทั้งครับผักเคฟยังมีวิตามินซีที่สูงครับซึ่งมีส่วนช่วยจากการกับเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ได้ครับโดยผักใบเขียวชนิดอื่นๆที่แนะนำนอกจากผักเคฟก็เป็นพวกผักปวยเล้งครับกินแล้วก็มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะครับเพื่อนๆทุกคน6ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับผมเนื่องจากตระกูลเบอร์รี่ครับอุดมไปด้วยไฟเบอร์วิตามินและธาตุแล้วก็สารต้านอมูลอิสระครับที่มีส่วนช่วยจัดการระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีครับช่วยลดอินซูลินและน้ำตาลในเลือดหลังการกินอาหารได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ครับโดยเฉพาะสตรอเบอร์รี่ครับที่อุดมไปด้วยสารต้านอมูลอิสระครับที่สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและอินซูลินหลังการกินอาหารได้นะครับเพื่อนๆทุกคน7ไข่ครับผมไข่เป็นแหล่งโปรตีนครับไขมันดีวิตามินและแร่ธาตุแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับซึ่งมีการศึกษานะครับผมเชื่อมโยงกับการกินไข่กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับเนื่องจากไข่ครับมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ครับขณะที่เราอดอาหารครับได้ดีด้วยรวมถึงยังช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินอีกด้วยครับซึ่งการกินไข่เป็นประจำครับก็จะทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานรวมถึงช่วยควบคุมเบาหวานอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน8กระเทียมครับผมสารประกอบในกระเทียมครับมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับเพื่อนๆและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ครับช่วยลดน้ำตาลในเลือดทั้งหลังการกินอาหารและการอดอาหารครับเรียกได้ว่าใครที่อยากควบคุมระดับน้ำตาลเลือดครับกระเทียมถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับโดยเฉพาะครับจะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดครับในคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ครับสามารถทานแบบสด
แล้วก็ใส่ในอาหารได้นะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบอึดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่ ตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคนThank you.